ความคืบหน้าของแนวทางการสอบสวนหาสาเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่เมืองเลสเตอร์เป็นเหตุให้นายวิชัยศรีวัฒนประภาประธานสโมสรเลสเตอร์เสียชีวิตพร้อมกับนักบินและก็คนอื่นๆที่อยู่บนเครื่องรวม5คนเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะโดยเจ้าหน้าที่สอบสวนเตรียมเปิดข้อมูลการบินจากกล่องดำที่เก็บกู้ได้จากซากเฮลิคอปเตอร์ด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ AAIB นะคะได้นำกล่องดำค่ะซึ่งเป็นกล่องบันทึกข้อมูลการบินของเฮลิคอปเตอร์ที่นายวิชัยศรีวัฒนประภาโดยสารและประสบเหตุตกใกล้กับสนาม King Power Stadium ในเมืองเลสเตอร์เมื่อวันอาทิตย์นะคะเดินทางกลับไปยังเมืองฟานโบโรแล้วเพื่อนำไปถอดรหัสข้อมูลการบินสำหรับใช้ประกอบการสอบสวนหาสาเหตุที่ทำให้เครื่องตกส่วนเจ้าหน้าที่ AAIB อีกส่วนหนึ่งค่ะจะอยู่ในพื้นที่ต่อไปจนสุดสัปดาห์นี้เพื่อที่จะทำหน้าที่เก็บกู้ซากเฮลิคอปเตอร์ให้แล้วเสร็จโดยจะมีการส่งซากค่ะไปตรวจสอบที่ฟานโบโรเช่นเดียวกันขณะที่หลักฐานที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จากจุดเกิดเหตุก็คือคำบอกเล่าของผู้เห็นเหตุการณ์นะคะแล้วก็ภาพจากทางกล้องวงจรปิดที่เห็นเฮลิคอปเตอร์นะคะลักษณะก็คือหมุนคว้างกลางอากาศแบบเสียการควบคุมแล้วก็ค่อยๆดิ่งลงสู่พื้นค่ะจนกระทั่งเกิดระเบิดขณะเดียวกันค่ะบรรดาแฟนบอลแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้ก็ร่วมการรณรงค์ในเว็บไซต์ change.org นะคะเพื่อที่จะขอการสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนชื่อสนาม King Power Stadium เป็นสนามกีฬาวิชัยเพื่อที่จะสะดุดดีแล้วก็เป็นเกียรติให้แก่นายวิชัยศรีวัฒนประภาจนถึงขณะนี้นะคะก็ยังคงมีแฟนบอลค่ะลงชื่อสนับสนุนกันอย่างต่อเนื่องทีเดียวมาดูกันที่ในส่วนของรัฐบาลไทยกันบ้างนะคะโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็แสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของนายวิชัยไปยังครอบครัวผ่านคนใกล้ชิดไปแล้วนะคะในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันแล้วก็เป็นบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในวงการกีฬาต่างประเทศด้วยไปฟังเสียงประเด็นนี้เพิ่มเติมจากท่านนายกกันค่ะการจัดตำแหน่งเป็นแชมป์อะไรต่างเหล่านี้ก็ได้รับได้เป็นแชมป์ภายในไม่กี่ปีขึ้นมาจากการที่เข้าไปเทคโอเวอร์หรือเป็นเจ้าของทีมซึ่งถือว่าเป็นคนไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงในวงการกีฬาในต่างประเทศได้รับการยอมรับจากเวทีต่างประเทศนะครับในฐานะที่สามารถบริหารทีมเลสเตอร์ซิตี้จนได้รับแชมป์นะครับในปีที่ผ่านมานะครับก็คงในเรื่องของกีฬาก็ขอชื่นชมนะครับเป็นความจริงเอาจังเอาใจใส่ของท่านวิชัยของคุณวิชัยนะครับ